มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าของหมูกระทะเปิดใจเจอหญิงแกล้งบ้าไม่จ่ายเงินใครรู้จักพาไปรักษาที10มิถุนายน2566นายทศพลนวลสวัสดิ์เจ้าของร้านทศพลหมูกระทะกล่าวถึงกรณีเจอลูกค้าตีมือแกล้งบ้าไม่จ่ายเงินค่าหมูกระทะบอกว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นลูกค้าคนที่2ของร้านเดินมาสั่งอาหารตามปกติโดยสั่งอาหารเป็นหมูกระทะชุดละ250น้ำอัดลม1ขวดแล้วก็น้ำแข็ง1ถังรวมเป็นเงิน280บาทตนเองก็ให้บริการไปตามปกติกระทั่งผู้หญิงคนดังกล่าวกินไปจนใกล้จะหมดเริ่มมีอาการพูดคนเดียวโวยวายเสียงดังขณะนั้นแฟนของตนนั้นเดินเข้าไปถามว่ามีเงินจ่ายหรือเปล่าผู้หญิงคนดังกล่าวตอบว่ามีแต่ว่ารอเพื่อนมาจ่ายให้จากนั้นไม่นานก็เริ่มเดินออกไปที่นอกร้านแล้วก็โวยวายตะโกนหาเพื่อนประมาณว่าเมื่อไหร่เพื่อนจะมาสักทีเวลามีคนผ่านไปผ่านมาก็จะตะโกนโวยวายเสียงดังตนแล้วก็แฟนก็มีการห้ามอยู่ช่วงหนึ่งว่าไม่ให้เสียงดังจะรบกวนลูกค้าคนอื่นจากนั้นผู้หญิงคนดังกล่าวได้ขอเข้าห้องน้ำแต่เห็นว่าเข้าไปนานกว่าปกติตนและแฟนจะใช้ห้องน้ำต่อจึงได้เรียกให้ออกมาก่อนจะพบว่าผู้หญิงคนดังกล่าวอาบน้ำสระผมเรียบร้อยออกมาแล้วและที่สำคัญก็คือไปแกะสบู่ห่อใหม่ที่ตนซื้อไว้ในร้านยิ่งทำให้ตกใจมากขึ้นไปอีกผ่านไปสักพักก็ออกมาโวยวายต่อและแฟนของตนเดินเข้าไปคุยว่าถ้ากินแล้วไม่จ่ายแบบนี้ก็ให้ไปล้างจานผู้หญิงคนดังกล่าวก็เดินไปดูแต่ไม่มีท่าทีว่าจะล้างจานและเดินออกมาโวยวายต่อที่หน้าร้านทั้งยังมีการถุยน้ำลายบริเวณหน้าร้านอีกด้วยระหว่างนั้นมีลูกค้าในร้านอีกโต๊ะหนึ่งบอกว่าจะเป็นคนจ่ายให้แต่ตนไม่ให้จ่ายเพราะว่าถ้าเกิดให้จ่ายครั้งนี้แล้วก็จะย่ำใจแล้วก็ทำครั้งต่อไปสุดท้ายวันนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ต้องปล่อยเขาไปถ้าเขามาขอดีๆตนเองก็ให้กินฟรีได้ถ้าบอกว่าหิวข้าวก็ทำให้กินแต่นี่เขาไม่ได้มารูปแบบที่จะทำให้ตนสงสารแต่มานั่งตีมือแบบนี้ตนเองก็รู้สึกโมโหไม่โอเคหลังจากได้โพสต์คลิปออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าผู้หญิงคนดังกล่าวไปกระทำแบบนี้มาหลายที่แล้วเนื่องจากว่าตนเองไม่ใช่คนพื้นที่จึงไม่รู้จักว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแต่คนที่อยู่ในกลุ่มโพสต์เขารู้จักกันดีอยากฝากถึงครอบครัวผู้หญิงคนดังกล่าวให้นำไปรับการรักษาดูแลไม่ควรจะปล่อยให้ทำพฤติกรรมแบบนี้กับใครหลายๆคนอีกเพราะว่าร้านค้าทุกร้านมีต้นทุนไม่ว่าจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆก็คือต้นทุนทั้งหมดก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครอีกเจ้าของหมูกระทะเปิดใจเจอหญิงแกล้งบ้าไม่จ่ายเงินใครรู้จักพาไปรักษาทีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ